เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่1พฤศจิกายน2554นะคะเราคาดว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้น่าจะมีโอกาสพักตัวจากแรงกดดันจากภายนอกนะคะหลังจากข่าวคราวเกี่ยวกับการยื่นขอล้มละลายตามมาตรา11ของบริษัท MF Global Holding เมื่อวานนี้นะคะตัวนี้เป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่ทำการเทรดตัว derivative นะคะก็มีการลงทุนจำนวนมากอยู่ในตราสารหนี้ของยุโรปนะคะการยื่นขอล้มละลายของบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ได้ทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างมีความวิตกกังวลกันเยอะนะคะตัวดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงไป276จุดนะคะมาสู่ระดับ 11,955 จุดนะคะแล้วก็ตัวตลาดทางด้านยุโรปเองก็ยังคงดิ่งลงค่อนข้างหนักด้วยนะคะประมาณ 2-3% กันทั่วหน้านะคะก็ค่อนข้างเป็นแรงกดดันที่เพิ่มเข้ามาจากท่ามกลางภาวะการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะซึ่งก็เราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยในระยะกลางข้ามปีไปนะคะก็คงต้องตามต่อเนื่องสำหรับ เรื่องของพัฒนาการของการแก้หนี้ของทางด้านยูโรโซนที่ยังมีความไม่แน่นอนนะคะความไม่นิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความผันผวนในระหว่างทางของตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะในระหว่างนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะหันมาจับตาการประชุมแมตช์สำคัญในรอบสัปดาห์นี้กันค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มต้นจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดในช่วง 1-2 พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการประชุม ECB นะคะแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นการประชุมของG20 ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็มองว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะจับตาดูการเคลื่อนไหวของการประชุมเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะจับสัญญาณ เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะรวมไปถึงเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่อาจจะมีการประกาศหรือว่าส่งสัญญาณออกมานะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะซึ่งในระยะสั้นนี้เรามองว่าถึงแม้ว่าปัจจัยโดยรวมจากข้างนอกค่อนข้างเป็นเนกาทีฟนะคะแต่ว่าปัจจัยบวกที่อยู่ภายในที่ยังผลักดันอยู่ก็คือแรงซื้อของต่างชาติที่เข้ามาหนุนทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะก็มองว่าน่าจะมีส่วนในการช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้ในระดับหนึ่งนะคะประกอบกับตัวสัญญาณทางเทคนิคในระยะสั้นเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบอัพเทรนด์อยู่นะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกแรงหนุนหนึ่งที่เข้ามาช่วยประคองตลาดได้นะคะกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้เรามองที่963ถึง985จุดนะคะก็เราแนะนำเทรดดิ้งในกรอบดังกล่าวนะคะแต่ให้จำกัดพอร์ตไว้ไม่เกิน 25-50% ไว้ก่อนนะคะเพื่อระหว่างการรอความชัดเจนของปัจจัยต่างๆทั้งจากภายนอกแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมของภายในประเทศของเราเองด้วยนะคะพอร์ตนี้เราก็ปรับตัวใหญ่ๆออกไปก่อนนะคะจากเพรสเชอร์ที่จะมองว่าน่าจะทำให้เกิดการพักตัวของตลาดในระยะสั้นได้นะคะตัวปตท.กับ KBank ถูกปรับออกไปก่อนนะคะแต่ว่าตัวอื่นยังคงถือต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว BGS CPF TUF แล้วก็ตัวปุ่นใหญ่นะคะ SCC ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น